เรากำลังเติบโตฮัลโหลสวัสดีครับผมสตางจาก SC for Life นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้ Channel ของผมเติบโตมาถึง100ซับนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอีก10ทริปที่ SC สามารถนำไปใช้ได้นะครับผมเพราะผมรู้ว่าพวกคุณนั้นชอบอะไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่ทำให้ Channel ผมนั้นเติบโตขึ้นนะครับทุกคนก็สามารถช่วยกันได้โดยการกดติดตามผมนะครับพอ Data มันไม่โกหกผมหรอกนะครับเราควรศึกษาเรื่อง aftercast delay สำหรับในตัวอย่างที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น backslide นะครับซึ่งมันไม่มี aftercast delay นะครับผมเป็น aftercast delay ตาม spd ที่เรามีนะครับต่อมาก็ไป tiger shot นะครับที่มี aftercast delay อยู่ที่ 0.5 วินาทีนะครับจะสังเกตได้ว่า aftercast delay จะทำให้สกิลทุกสกิลนั้นติด delay นะครับผมในขณะที่ fence bomb เนี่ยไม่มี aftercast delay แต่ว่ามีคูลดาวน์นะครับทำให้ fence bomb ติดคูลดาวน์อยู่สกิลเดียวนะครับUrgent Escape มีทั้ง ADC มีทั้งคูลดาวน์นะครับผมทำให้การใช้สกิลนั้นมีการชะงักเล็กน้อยเราควรศึกษา Aftercast Delay และคูลดาวน์ก่อนการใช้งานสกิลที่โดดแบนนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ถ้าหากคุณไม่เล่น PP แล้วก็กิลด์วอร์เหมือนผมนะครับ Shadow Formation ไม่สามารถใช้นอกแมปได้นอกจากในปาร์ตี้ตัวเองนะครับผมในส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้กับคนอื่นได้เนี่ยมันสามารถกันแกล้งคนอื่นได้มากจนเกินไปนะผม Manhole ไม่สามารถใช้นอก PVP ได้เลยนะครับผมน่าเสียดายที่ไม่ทำให้ใช้ได้กับคนในปาร์ตี้เท่านั้นนะครับจะได้ใช้แกล้งกันได้นะครับส่วน Dimension Door นะครับผมไม่ได้แบนอะไรครับมันระบุอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าใช้ได้กับปาร์ตี้เท่านั้นนะครับ Buddy Rush หรือพื้นเบอร์เซอร์นะครับผมไม่สามารถใช้นอก PvP ได้เลยนะครับอันนี้น่าเสียดายมากถ้าว่าใช้ให้ Ranger ที่ Ranger จะยิงเถื่อนมากนะครับผมในปาร์ตี้นะครับ Vulture Eye สามารถใช้ได้กับทุกอาวุธเพื่อเป็นการพิสูจน์นี้ผมก็จะทำการหามอนสเตอร์ตัวนึงนะครับผมที่หมายตาไว้ก็คือ Anga Mantis นะครับผมซึ่งไอ้ก้าเมนติสเนี่ยจะมีค่าฟรีที่เราต้องใช้ฮิตเนี่ยอยู่ที่499นะครับผมในขณะที่ค่าฮิตของผมเนี่ยยังขาดไปอีก18หน่วยทำให้ค่าฮิตของผมเนี่ยจะต้องตีมันไม่โดน 18% นะครับผมแต่ถ้าผมกินอาหารขึ้นมาปั๊มขึ้นมาให้เป็น489นะครับผมแบบนี้สักครู่นะครับผมติดท็อกอายอยู่ค่าฮิตของผมจะต้องขาดไป10หน่วยพอดีเพื่อตีไอ้ก้าเมนติสติดโดน 100% นะครับผมแต่ว่าในตัวอย่างนี้การโจมตีของผมนั้นโดน 100% เลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมหาตัวใหม่เพื่อความมั่นใจนี้มาติดท็อกไอนะครับตัวฮิตที่เพิ่มมาจะไม่โชว์ที่หน้าต่างสเตตัสทำให้ตัวฮิตของเราจะไม่แสดงที่499นะครับแต่ว่าการโจมตีของเราเนี่ยออกไปที่ฮิต499ทำให้การโจมตีเนี่ยโดนตลอดเวลาครับเป็นข้อพิสูจน์ว่าตัวสกิลวอร์ชไอนี่สามารถบวกฮิตให้กับธนูได้จริงๆนะครับการโจมตีของผมก็จะไม่มิสแบบนี้นะครับผมตีได้ 100% เต็มเลยยกเว้นอังการ์มาติจะกดออโต้การ์ดขึ้นมานะครับต่อมาก็เป็นการทดสอบโดยการถือมีดนะครับผมจะเห็นได้ว่าหลังจากถือมีดเนี่ยค่าฮิตของผมก็ยังจะเท่าเดิมนะครับเป็น489นะครับแสดงว่าการโจมตีของผมเนี่ยจะต้องมิส 10% แต่ว่าหลังจากที่ใช้โจมตีอังการ์ไปสักพักนึงเนี่ยจะพบได้ว่าตัวอังการ์เนี่ยก็ยังคงโดน 100% เหมือนเดิมนะครับเพิ่มดาเมจด้วยเลดกับแมกนัมเบรกเพื่อเป็นการทดสอบสกิลนะครับผมจะใช้สกิลไทเกอร์ช็อตในการทดสอบดาเมจนะซึ่งไทเกอร์ช็อตของผมเนี่ยถ้ายิงไข่เลเวล10นะครับจะทำดาเมจได้ประมาณ14,000ประมาณ15,000แถวนี้นะครับ14,500ถ้าหากว่าเราเพิ่มดาเมจด้วยการใช้เลดก่อนนะครับผมจะทำให้โดนแรงขึ้นอีกหมื่นกว่านะครับสำหรับมอนสเตอร์ที่ไม่โดนเลทก็จะทำให้ดาเมจไม่เพิ่มนะครับตะกี้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวเลทเนี่ยเพิ่มดาเมจได้ด้วยครับส่วนแมกนัมเบรกเนี่ยจะช่วยเพิ่ม ATK ขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุไฟนะครับผมทำให้เห็นได้ว่าตัวไข่ที่ไม่ใช่ธาตุไฟเนี่ยจะโดนแรงกว่านะครับถ้าหากว่าเราผสมเลทกับแมกนัมเข้าด้วยกันครับแบบนี้นะครับอย่าลืมแคสเซิลแอนิเมชันนะทีนี้ก็ยิงครับแรงขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะเห็นไหมครับสำหรับดาเมจที่เพิ่มมาจากแมกนัมเบสนะครับผมจะเป็นดาเมจธาตุไฟแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนการโจมตีให้เราเป็นธาตุไฟทั้งหมดนะครับมันเป็นดาเมจเสริมขึ้นมาจากการโจมตีของเราที่เป็นธาตุไฟสับสนไหมครับคือการโจมตีเราเป็นธาตุปกติครับแต่ว่าดาเมจที่เสริมขึ้นมาเป็นไฟก็ตามนั้นเลยครับอัพอินเพื่อการเพิ่ม SPShadow Chaser เกือบทุกสายจะต้องอัพอินเพื่อให้มี SP ในการใช้งานนะผมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อัพอินมากจนถึง120เพื่อทำดาเมจทางเวทมนต์หรือ MATK หรืออัพอินเพื่อลดระยะเวลาล่านะครับให้เราอัพอินหาร6ลงตัวไว้ก่อนครับเพื่อเป็นการใช้แต้มในต้นเกมให้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับให้กดทีละหาร6ลงตัวเพื่อเพิ่มค่า SP Recovery ให้คุ้มค่าที่สุดครับ Chaos Panic ไม่ได้มีไว้แกล้งคนผมไม่เคยแกล้งคนไม่มี
คาวส์แพนิคใช้ในการลดจำนวนมอนที่จะเข้ามารุมเราเพื่อให้เรามีความปลอดภัยในการเล่นสูงมากขึ้นนะครับเหมาะกับการเอาไปใช้ในอินสแตนต์อย่างเช่นโอกาสเทมที่มีมอนจำนวนหนาแน่นสูงเพื่อให้กระจายมอนสเตอร์ออกจากกันแล้วเราค่อยไปจัดการมอนทีละกองทีละกองนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเล่นมากขึ้นเมลสตอร์มแรงบริชันที่เล็กมากสกิลเมลสตอร์มนั้นรู้จักกันดีในการใช้ป้องกันเอิร์ธควิกได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเมลสตอร์มเนี่ยก็ใช้ป้องกันเหมือนแรงบริชันได้เลยแค่ขนาดมันเล็กกว่ามากช่องแค่5คูณ5เท่านั้นเองถ้าหากว่าเรายืนในพื้นที่เมลสตอร์มแล้วโดนสกิลที่เป็นพื้นที่ในการจองแบบนี้แบบหลอดอเมริเลียนอ่ะสกิลเนี่ยหลอดอเมริเลียนจะจองพื้นที่รอบๆตัวนะครับผมเพื่อลงสกิลแต่ว่าเมลสตอร์มนั้นปกป้อง5คูณ5นั้นอยู่ทำให้เราไม่โดนสกิลนั้นครับผมอย่างสตอร์มการ์ดก็เป็นการจองพื้นที่ในขณะที่ทั้ง2สกิลนี้เป็นการจองพื้นที่ทั้งหมดแต่ว่าเมทิโอนั้นไม่ใช่การจองพื้นที่ครับเป็นการสุ่มพื้นที่ในวงที่เขาไล่ทำให้เมทิโอสตอร์มเนี่ยสามารถลงมาโดนเราได้ในบางส่วนถ้าหากว่าเมทิโอสตอร์มสุ่มแล้วมาโดนเราในวงเมทิโอก็จะไม่โผล่มาครับผมมันจะหายไปเลยก็คือไม่โดนเรานั่นเองสำหรับสายธนูอีกแบบนึงที่ใช้ได้ก็คือการใช้เมลสตอร์มที่เท้ามอนเพื่อป้องกันพีนูมาครับกระโดดเตะและจับมันล็อกขาหลายคนมีปัญหาในการใช้เอเจนต์แท็บทำให้มอนสเตอร์นั้นไม่สามารถเดินมาตรงช่องที่เราต้องการได้ทีนึงเพราะมอนสเตอร์ไม่เดินตามใจเราเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ไฟอิงคิกแล้วเอเจนต์แท็บทันทีทำให้แท็บนั้นอยู่ใต้เท้ามอนสเตอร์ทันทีครับแย่แล้วขอเกาะหน่อยไฟคิกเราสามารถใช้ในการกระโดดเข้าไปหาเพื่อนในระยะได้ด้วยครับโดยการใช้ชิปแล้วก็กดสกิลใส่แบบนี้ครับไฟคิกเป็นสกิลที่มีแคสดีเลย์เท่ากับ SPD ของเราครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆรวมถึง SP ที่ใช้นั้นต่ำมากแต่ไฟคิกไม่สามารถโดดหาเพื่อนด้วยการกด slash no chip นะครับผมเฟนบอมกับสกิลเมสเคเลตระยะเวลาการหายตัวของเฟนบอมนะครับเราสามารถใช้สกิลระหว่างนั้นได้ครับรวมถึงเราไม่โดนเปิดเผยตัวระหว่างนั้นด้วยครับแต่ว่าในการใช้สกิลเฟนบอมเลเวล3เนี่ยมันทำให้เราเด้งกลับไป9ช่องทำให้ระยะของเราที่ใช้สกิลเนี่ยจะไกลเกินไปไล่เมสเคเลตไม่ถึงนะครับผมซึ่งเมสเคเลตเนี่ยมีระยะอยู่ที่3ช่องครับถ้าหากเราล้นเฟนบอมลงมาเหลือแค่เลเวล1ครับมันจะเป็นระยะ3ช่องพอดีถ้ากับเมสเคเลตทันทีครับหมดไปแล้วนะครับอีก10ทริปสำหรับ Shadow Chaser นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับส่วนผมน่าจะรู้ครับว่ามีใครที่รู้ทริคสำหรับ Shadow Chaser เพิ่มอีกไหมครับในคอมเมนต์เซสชันได้เลยครับผมสำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นี้นะครับผมก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ช่วยเป็นแรงผลักดันทำให้ Channel นี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ